ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพนักงานบริษัทดังชลบุรีเลิกจ้างฟ้าผ่าเสร็จงานปุ๊บปิดกิจการหนีทันที24พฤษภาคม2566ได้มีเพจ Facebook แรงงานเพื่อสังคมซึ่งได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีที่ได้เลิกจ้างพนักงานแถมปล่อยทิ้งลอยแพไม่จ่ายค่าจ้างหลายเดือนและไม่จ่ายค่าชดเชยด้วยนะคะโดยเพจดังกล่าวระบุข้อความเอาไว้ว่า#นายจ้างอมหิตหมดยอดการผลิตเลิกจ้างพนักงานปล่อยทิ้งลอยแพไม่จ่ายค่าจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยหมดหน้านาค่าโคถึกหมดหน้าศึกค่าขุนพลนายจ้างประกาศปิดกิจการหลังจากไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างมากกว่าหลายเดือนให้ทำงานแต่ไม่จ่ายค่าจ้างงานเสร็จได้ตามเป้าหมายปิดกิจการลอยแพลูกจ้างทั้งยังประกาศห้ามใครเข้าออกในพื้นที่ของบริษัทจึงส่งผลให้ลูกจ้างจำนวนหนึ่งติดอยู่ภายในพื้นที่ของบริษัทเพราะว่าลูกจ้างกลุ่มนี้พักอยู่หอพักของบริษัทเข้าข่ายกักขังผิดอาญาส่วนนายจ้างเงียบหายทางกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมหลังจากได้ทราบเรื่องนี้นะคะได้ดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยด่วนค่ะต้องขอขอบคุณสวัสดิการแล้วก็คุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีที่ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้างในทุกเรื่องเพื่อให้เกิดสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดโดยเร็วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ